ไปดูตำรวจค่ะเขาว่าเขาเป็นตำรวจนะเป็นตำรวจสอนอไหนล่ะพี่ทุกสอนอเลยอ้าวเหรอไปดูค่ะหน้าตาเป็นยังไงเป็นตำรวจทุกสอนอนี่ไงโอ้นี่รู้ไหมว่าพี่อ่ะเป็นตำรวจทุกสอนอเลยนะมาจอดตรงนี้ยังไงรถแท็กซี่ที่ไม่ใช่แท็กซี่ถิ่นนี้มาจอดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคนก็เลยโพสต์ว่าพี่จริงๆแล้วพี่เป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าที่ไม่ให้แท็กซี่คนอื่นเขามาจอดรถทับที่กันแน่พี่บอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยอยู่ที่สะพานลอยประตูน้ำพระอินทร์ค่ะเขาก็เลยถ่ายคลิปไว้เลยว่านี่เหรอตำรวจทุกสอนอคือตำรวจอะไรเนี่ยพอถ่ายไว้ปุ๊บก็ดมไปได้กลิ่นอ้าวเป็นกลิ่นเหล้าค่ะแต่บอกว่าพี่เป็นตำรวจเนี่ยทำไมกินเหล้าด้วยไม่ใช่นะไม่ได้กลิ่นน้ำหอมออกมาจากบ้านตัวยังหอมๆอยู่เลยยังขับไม่ได้จากเที่ยวนึงแต่ว่าณตอนนี้เป็นแท็กซี่นะคะคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1688กรุงเทพเนี่ยค่ะถูกพี่ที่เขาบอกว่าเป็นตำรวจทุกสอนอมาพูดคุยด้วยพูดคุยแบบข่มขู่ค่ะบอกว่าเฮ้ยมารับมาส่งใครเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ใช่แท็กซี่แถวนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าพี่ผมจริงๆอ่ะมาจอดรอลูกค้าแล้วก็พักผ่อนเฉยๆไม่ได้ตั้งใจจะมาหากินในถิ่นพี่หรอกก็เท่านั้นค่ะหลังจากนั้นก็โดนข่มขู่แบบที่เห็นค่ะตัวเองก็เลยหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเผื่อว่าจะเกิดอะไรโป่งปังขึ้นมาจะได้มีหลักฐานไว้นะคะแล้วคนที่ขู่ก็บอกว่าเนี่ยขับแท็กซี่มานานแล้วนะยังไงอย่ามีเรื่องกับพี่แล้วกันดูสิพี่ก็มีพวกหลายคนเนี่ยชี้ไปที่ตัวเองแล้วก็พูดจาข่มขู่ต่างๆนานาค่ะคนที่โดนข่มขู่ก็บอกว่าผมขับแท็กซี่มา12ปีนะไม่เคยเจอแบบนี้เลยฝากตำรวจเจ้าหน้าที่ฝั่งที่อยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยฝั่งตรงถนนประตูน้ำพระอินทราชาค่ะไปดูซิว่าคนนี้เป็นใครทะเบียนก็มีให้แล้วในคลิปนะคะหลักฐานก็มีทุกอย่างค่ะอย่าให้กลางเกินไปเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นมาก็จะเดือดร้อนกันไปหมดหรือจะตั้งตัวเป็นเจ้าที่ไม่ให้แท็กซี่ที่อื่นเขามาหากินกันเลยหรือไงช่วงนี้ก็เดือดร้อนกันไปมากแล้วอย่ามาซ้ำเติมกันเลยนะคะโอ้ดูภาพแบบนี้มันเหมือนกับหนังอันตรพานของเมืองเลยนะคุณนี่นะโอ้ยน่ากลัวนะครับคุยคำโน้นบ่ายสามโมง